บรรยากาศก็เป็นแบบอบอุ่นแบบว่าแฟมิลี่อ่ะผมว่าเขาคงตั้งใจเป็นแบบนั้นนะผมก็ถามแดนนะวันนั้นบอกว่าไม่มีงานฉลองหรอ เอาซะหน่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะโหตั้งใจว่าต้องได้ขึ้นร้องเพลง กับน้องแล้ว แบบว่าแบบafter party มันต้องมีดิอะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะแต่ว่าเขาแบบเป็นสายนั้นสายธรรมะเขาวัดทำบุญเห็นว่าเขาไปทานข้าวอะไรกันกับครอบครัวนะครับก็มอบส่งอ่าคือหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเยอะมากจริงๆไม่ได้แบบว่าอย่างที่แบบข่าวไปเลยมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็เงินส่วนที่มีก็ให้ไปแล้วก็หมดหน้าตักวันนั้นฮะโอ้ยพี่ใหญ่ก็พูดไปเรื่อยซองอาจจะหนาๆอาจจะเป็นแบงค์ร้อยทั้งปึกหรือ20ทั้งปึกอ่าวันนั้นก็ฝากให้ลูกอวยพรบอกว่าจัดไปเลย5คนเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นใคร